ความคืบหน้ากรณีผู้ต้องหาขโมยทารกจากโรงพยาบาลบางเลนนครปฐมก็คือนายนันครับซึ่งก่อนในนี้ถูกตั้งก็สังเกตเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยบ้านอยู่ตรงข้ามกับน้องต่อที่เคยหายไปตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วก็ยังไม่พบถึงแม้ว่าแม่จะยอมรับสารภาพไปแล้วว่าทำเด็กเสียชีวิตเองก็ตามแต่ว่าก็ถูกตั้งก็สังเกตเพราะมันมีเรื่องเส้นทางการเงินใช่ไหมช่วงเวลานั้นเนี่ยโอ้โหอยู่ดีมีเงินเข้าบัญชีก็บอกว่า 160,000 บาทนี่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของแก๊งลักเด็กหรือไม่จากจำนวนเงินดังกล่าวล่าสุดวันนี้ปรากฏว่าบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับท่านออกมายืนยันว่าจากการตรวจสอบไม่พบข้อมูลว่านายนันเชื่อมโยงกับเรื่องของการค้ามนุษย์แต่อย่างใดฮะลองฟังดูครับจากการที่ดูเส้นทางการเงินทั้งหมดนะครับก็สรุปแล้วเนี่ยไอ้จำนวนเงินที่บอกเข้า 20,000 20,000 เนี่ยมันเป็นแค่ตัวเลขแต่ไม่มีเงินเข้ามาจริงนะใช่มั้ยครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเจ้าตัวนันเนี่ยเค้าทำกล่องจำหน่ายนะเค้าทำกล่องขายเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับนะในเรื่องเงินก็ไม่มีเข้ามาจริงนะครับเป็นแค่ตัวเลขนะครับแต่ไม่มีเงินเข้าบัญชีมานะเงินก็มีแค่อยู่ 2-3,000 เองนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยืนยันได้ว่ากรณีการกระทำผิดของนันนะครับก็ไม่เกี่ยวกับน้องต่อโดยเด็ดขาดนะครับซึ่งก็สอดรับกับคำให้การของนิ่มที่นิ่มก็ยังรับสารภาพว่าตัวเองเป็นคนฆ่าลูกเองนี่ครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตร.บอกนะครับว่าผลการตรวจสอบนะครับกรณีของผู้ต้องหาขโมยทารกหรือว่านายนันที่มีข้อมูลก่อนหน้านี้ว่ามีเงินจำนวนมากเข้าบัญชีแต่พอตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าเป็นเพียงตัวเลขจาก QR code ที่ตั้งไว้เท่านั้นแต่ไม่มีเงินเข้าจริงๆนะฮะส่วนบัญชีอื่นๆเนี่ยเข้ามากสุดก็แค่หลักพันบางบัญชีก็ไม่มีเลยฮะส่วนประเด็นสงสัยที่ว่าทำไมในนั้นถึงมีบัญชีธนาคารกว่า10บัญชีบิ๊กโจ๊กบอกว่าสาเหตุที่มีบัญชีเยอะเนี่ยเพราะว่าเขาเคยเปิดบริษัททำกล่องขายมาก่อนโดยให้ลูกค้าเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารแต่ภายหลังก็ปิดกิจการไปแล้วแล้วพอตรวจสอบประวัตินายนันก็ไม่ได้พบคดีที่เกี่ยวข้องกับการลักเด็กกระบวนการฆ่ามนุษย์หรือการล่วงละเมิดทางเพศก็จะมีเพียงแค่คดีช่อโกงออนไลน์จากการทำธุรกิจส่วนตัวคาดว่าเกิดจากการรับเงินและส่งของให้ลูกค้าไม่ได้ก็โดนคดีไปแล้วนอกจากนี้จากข้อมูลเรื่องการใช้โทรศัพท์ต่างๆก็ไม่พบว่านายนันมีส่วนเกี่ยวข้องกับใครหรือว่าไปรับคำสั่งใครมาครับนี่จากการตรวจสอบข้อมูลการใช้โทรศัพท์ทั้งหมดนะนันเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องใครเลยนะครับแล้วไม่ได้รับคำสั่งใครมานะไม่มีการโอนเงินเข้ามาเพื่อจะจ่ายเป็นค่าในการเอาเหล็กไปต่างๆนะครับนะวันนี้เราก็มองว่า1นะครับเจ้าตัวอาจจะไม่มีงานทำมานานแล้วก็เครียดนะครับแล้ว2ได้เสพยาไปถึง4เม็ดนี่ฮะแล้วบิ๊กโจ๊กบอกวันนี้เนี่ยก็ได้พาตัวในนั้นไปตรวจสุขภาพจิตด้วยเพื่อดูว่าตกลงแล้วมีอาการทางจิตอะไรหรือไม่แต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้หมายความว่าถ้าเป็นจิตเวชแล้วไม่ต้องรับโทษแต่ว่าจะต้องนำข้อมูลไปประกอบสำนวนคดีครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย